ขอมาตรงนี้เลยเหรอใช่แต่เอาไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเร็วนี้จะต้องมาเที่ยวแน่นอนจริงไม่จริง
ริงตะล่าต้องตั้งข้างคุณข้างเหมือนกันนะเมื่อกี้ฮะมันอยู่ที่อยู่เหมือนกันนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับทีนี้ถามอยากให้น้องๆได้ตอบทีละคนเลยนะฮะเชิญชวนทั้งชาวสามย่านเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนได้มาช็อปที่สามย่านมิดทาวน์กันนะครับผมอาจารย์ที่ขอบคุณก็อยากจะเชิญทุกคนนะคะมาเรียกว่ามาทำหลากหลายกิจกรรมที่นี่เลยค่ะเพราะว่าที่สามย่านมิดทาวน์นี้ก็มีอย่างที่บอกว่ามีทั้งที่พักที่กินที่เที่ยวที่ทำงานที่อ่านหนังสืออีกอย่างคือเปิด24ชั่วโมงนะด้วยใช่ครับผมเรียกว่าครบครันมากยังไงก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะครับผมขอพี่น้องหน่อยขอบคุณทุกคนเลยนะสำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะสามารถนัดเพื่อนเจอได้ที่เลยเพราะว่าเดินทางง่ายมันสะดวกรถไฟฟ้าในชุมชนถูกต้องครับที่บางทีด้านล่างชั้นหนึ่งลงไปที่ดินหนึ่งโอ้สะดวกสบายมากแล้วก็เห็นว่ามีจุดแลนด์มาร์คที่ถ่ายรูปสวยๆด้วยใช่ใช่มีอุโมงค์นะอุโมงค์สวยมากใช่ค่ะก็แนวสายฮิปสเตอร์นะคะเอาไปถ่ายรูปได้ถูกต้องครับเสื้อผ้าอ๋อครับผมอัพพอร์ตมือนะอัพพอร์ตเสียงนะเอาน้ำมันทุกคนค่ะก็สำหรับโมบายนะคะอยากจะขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆลูกหลานป้าๆยายๆทุกคนมาเที่ยวสามย่านมิดทาวน์กันเพราะว่าอันนี้นะคะแบบว่าครบครันมากๆเดี๋ยวยังเปิด24ชั่วโมงด้วยแบบว่าทำงานอยู่แถวนี้ประมาณเริ่มจากเที่ยงคืนนิดนึงเที่ยวได้แล้วแม่ค้าเขาไปกินก่อนแต่ถ้าเขากินไม่ได้ก่อนผมอร่อยก่อนแต่พอมาที่นี่ปุ๊บมีทุกอย่างที่ต้องการอยู่ที่นี่ค่ะYouTube.
ครับผมพรุ่งนี้กับวันอาทิตย์นะคะมีงานจับมือนะคะใครไปบ้างก็เจอพวกเราได้นะคะตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยค่ะจะว่างเวลาไหนก็บอกไปเวลานั้นค่ะงานจัดที่ไหนยังไงครับจัดที่บางเทคบางนาค่ะครับผมไม่ไกลเราครับไปเป็นสัตว์ละมันนี่ต่อได้ครับผมผมก็ฝากงานทุกช่องทางของ BNK โปรดิเอนะฮะก่อนที่เราจะจากกันครับผมเรามาถ่ายรูปสักครั้งหนึ่งนะฮะเป็นที่จดจำนะครับเชิญทีมงานของเรานะครับจากด้านนี้เลยนะฮะให้น้องๆแจกความสดใสก่อนพิธีกรเข้าทีหลังเชิญเลยครับกล้องวางเลยนะครับและเราฟินกันขนาดนี้เดี๋ยวหลังจากช็อตนี้จะเป็นช็อตเซลฟี่นะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจนะฮะกดผู้ใหญ่กันอยู่เลยรักษาไว้แบบนี้ครับเราจะเชิญเจ้าภาพของเรามาบนเวทีนะครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับและจะทราบกับเรานะครับและช็อตสุดท้ายของเราครับผมเชิญน้องท่านนี้นะจะได้ถ่ายรูปกันกับพี่ทุกคนเลยนะฮะพี่น้องทุกคนที่อยู่ขอบคุณมากครับเสียงกันนะให้ BNK โฟร์ดีโอเริ่มต้นที่การหลงและจะตกท้ายด้วยการหลงในการโกรธในการสุดยอดจริงๆขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่วันนี้มาร่วมมีความสุขด้วยกันนะใครที่รู้สึกว่าวันนี้มีความสุข